ผมมีโอกาสได้คุยกับอิชูวาชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีเชื้อสายผสมหลายเชื้อชาติส่วนหนึ่งมีเชื้อสายเดดานอยู่ด้วยแน่นอนเขาเป็นโฮมเลสแต่เขามีตำแหน่งนะครับเขามีตำแหน่งและเหรียญ Universal Protection Chief of Venice ซึ่งได้จากทางการเหมือนเป็นผู้นำของชุมชนที่ Venice Beach เขามีความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนที่เขาสามารถทำได้เมื่อ7ปีที่แล้วเขาเริ่มเก็บแก้วเก็บกระป๋องเก็บขยะออกจากชายหาดเขาเริ่มจากตัวเขาเองซึ่งทำให้ตอนนี้มีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอีกมากมายที่ช่วยกันทำเรื่องนี้อยู่ทำให้วันนี้ Venice Beach ดูสะอาดขึ้นและเขายังมีแง่มุมความคิดดีๆอะไรหลายอย่างที่ทำเพื่อสังคมที่เขาอยู่และมีส่วนช่วยโฮมเลสที่อยู่ที่นั่นด้วยผมมีคำพูดและความคิดดีๆของเขามาฝากซึ่งคงเป็นแค่ส่วนหนึ่งผมว่าดีและมีประโยชน์มากๆเลยลองฟังกันดูนะครับว่าเขามีความคิดต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรบ้างอิชูวา Chief of Venice Love and peace will follow okay peace will followIf we love to learn to love each other first, we love each other first, peace will follow. Yeah. That's my motto. That's what I believe in all my life. If I love the sky will love me back. Yeah. If I love the sea will love me back. If I love the sand will love me back. Yeah. But if I love the people first, the people from all over the world first, I will be loved back.That's what happened to me in 7 years on this beach. That's why it's an honor being here on the beach. I got my badge, see? I even have my badge, see? Mm-hmm. Wow. My badge says Chief Soaring Eagle on the top. Okay. It says Universal Protection Officer. This is my office. Mm. See my office? Look how big it is. Look at my roof. See what I'm saying? Okay. Look at my walls. Uh-huh. And this is my floor. Okay. See what I'm saying? Yeah. So that's the honor. The honor is mine to give back to you.You are, the children of the world are the honorable people. But we must learn to love each other first. Yes. Yeah, we must. To have peace. Without peace, you cannot have love without peace. You cannot have peace without love.นะครับซึ่งถนนเส้นนี้คือถนน3หรือเรียกว่า Third Street นะครับจะเป็นถนนที่จะมีการแสดงคล้ายๆกับเวนิสนะครับก็คือจะมีการแสดงดนตรีการแสดงแดนซ์การแสดงอะไรหลายๆอย่างให้คนที่มีความสามารถมาแสดงกันนะครับและนักท่องเที่ยวก็จะมาใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนอย่างพอสมควรครับการแสดงบนเวนิสบีชนะครับค่อนข้างจะอิสระใครที่ได้รับพื้นที่เนี่ยสามารถจะเล่นอะไรก็ได้นะครับจะแตกต่างจาก Third Street การแสดงบนถนนเส้นนี้เนี่ยจะต้องมีการออดิชั่นมีการคัดเลือกก่อนนะครับค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนกว่าเหมือนเป็นสเต็ปแรกหรือก้าวแรกของคนที่จะเป็นศิลปินและเป็นหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถนำเสนอตนเองสู่สาธารณชนI
เราได้สัมผัสทั้งการแสดงทั้งดนตรีทั้งชีวิตคนนะครับบนเวนิสเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือว่าก็เป็นเมืองที่ต้องเป็นเมืองที่มีศิลปะนะครับในเรื่องของดนตรีในเรื่องศิลปะและมีชีวิตจริงๆอยู่ข้างในนะครับนักดนตรีที่เขาเล่นอยู่นะครับหรือคนที่เขาอาศัยอยู่แม้แต่โฮมเลสหรือแม้แต่ชีฟที่เราได้นำมาฝากชีวิตของเขาที่เรานำมาฝากกันด้วยนะครับก็คิดว่าซานตาโมนิก้าเป็นเมืองนึงที่ถ้าคุณได้มา LA หรือมาแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่น่าพลาดนะน่าจะลองมาเช็คดูคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจอะไรดีๆเก็บกลับไปสร้างงานดีๆครับ108ดนตรี 108 Music Live in LA